ครับผมมานะรุจิระยันยงครับเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตครับปีการศึกษา2532คณะบริหารธุรกิจชีวิตในช่วงสมัยเรียนก็ตามภาษาทั่วไปนะครับวัยรุ่นความพิเศษของผมก็คือว่าผมเป็นพี่ที่ไปเรียนพร้อมกับน้องชายแล้วก็เลยต้องเทคแอคชั่นเป็นพี่ของน้องๆอีกหลายคนนะครับแต่ว่าความสุขสนุกสนานก็เป็นเรื่องธรรมชาติกินเที่ยวสังสรรค์เฮฮาทั่วไปนะครับการเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราได้มากกว่าในการเรียนก็คือการใช้เวลาในเรื่องของการทำกิจกรรมและออกไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กจนมันก็ยังเป็นฟิลงานที่มาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงหลังจากเรียนจบม.รังสิตด้วยใจที่สำนึกรักบ้านเกิดก็ตัดสินใจกลับมาบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำมาโดยตลอดก็คือเป็นคนที่รักงานสังคมสงเคราะห์ก็ตัดสินใจไปช่วยเด็กที่ในชุมชนนั้นนะครับให้การเรียนรู้ให้การศึกษามอบทุนการศึกษาให้อาหารเสื้อผ้าของเขานะครับแล้วงานก็ทำมาต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็ยังทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ครอบครัวเฟลิกซ์ชื่อภาษาอังกฤษก็คือเฟลิกซ์แฟมิลี่วิลเลจอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ FFVI คอนเซ็ปต์ของเฟลิกซ์ก็คือง่ายๆเป็นซิมเพิลไอเดียก็คือว่าให้เด็กกับครอบครัวใหม่นะครอบครัวใหม่ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เด็กให้กับครอบครัวใหม่ก็คือเด็กคนนั้นก็ย้ายเข้าไปอยู่ในครอบครัวใหม่นั้นปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ5แห่งที่สุราษฎร์ธานีนี่ก็มี10ครอบครัวนะครับ50หลังเราทำมาแล้วจนวันนี้ก็ประมาณ13ปีครับหน้าที่ในคริสตจักรนะครับผมก็มีหน้าที่ในหลายส่วนแต่หลักๆจริงๆแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของการอบรมพัฒนาในคริสตจักรจริงๆแล้วในความหมายก็คือมันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องศาสนาดูแลพี่น้องตั้งแต่เกิดถึงตายคือเป็นลักษณะเป็นวางแผนให้กับชีวิตเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเป็นองค์รวมจริงๆเป็นโฮลิสติกก็คือทั้งร่างกายจิตวิญญาณสังคมอารมณ์สาเหตุที่ตัดสินใจไปเรียนโทเนี่ยเพราะว่าเราเองต้องการพัฒนาตัวเองในเมื่อเราเป็นคนสอนคนด้วยเราเป็นผู้นำด้วยเนี่ยมันจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองความรู้ความเข้าใจความสามารถในการสื่อสารอาจารย์หลายท่านที่มาเลคเชอร์เนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพในทั้งด้านสังคมก็ทำให้เราได้ซึมซับแล้วก็นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อยอดในงานดูแลคนทั่วไปดูแลคนในเครือจักรดูแลแม้กระทั่งเด็กๆลูกๆหลานๆของเราในชุมชนครอบครัวฟิลิปก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้มีองค์ความรู้มากขึ้นในการทำงานในฐานะที่เป็นผู้นำคนหนึ่งต้องขอบคุณมอรังสิตครับมหาลัยรังสิตก็เป็นมหาลัยที่บ่มเพาะสร้างคนรังสิตก็บ่มเพาะเราให้เป็นคนที่มองภาพไกลมีเป้าหมายที่ชัดเจนผ่านการเรียนรู้ผ่านการสอนโดยเฉพาะเมื่อเราไปเรียนที่ปริญญาโทเรื่องของผู้นำสังคมเนี่ยทำให้เราเห็นภาพกว้างมากขึ้นในเชิงลึกก็เห็นมากขึ้น